ใครอยากจะถามคุณหมอแทนเพื่อนเพื่อนผู้ชายนะครับว่าโอ้ถามแทนเพื่อนผู้ชายเลยนะเขาฝากมาโอเคครับว่าทำไมผู้ชายถึงชอบทำมาสเตอร์เบชั่นแล้วก็มันมีผลต่อร่างกายเขายังไงบ้างผู้ชายฝากถามนะขอบคุณครับเอาละครับน้องๆผู้ชายครับผมจะถามคำถามต้องตอบหน่อยนะเพื่อความร่วมมือหน่อยเดี๋ยวคนทั่วประเทศเขารอผลโหวตของคุณอยู่น้องคนไหนยังไม่เคยมาสเตอร์เบชั่นยกมือขึ้นมีไหมครับไอบีครับเอามืออพอแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราจะพูดให้เพราะๆครับเราพูดคำว่าโลกสวยด้วยมือเราดีไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะที่อยู่คนเดียวนะครับเวลาอยู่คนเดียวเราก็ต้องโลกสวยด้วยมือเราถูกไหมครับอีกหน่อยพอแต่งงานแล้วก็โลกสวยด้วยมือเธอใช่ไหมครับเพราะนั้นระหว่างอยู่เฉยๆมันก็ว่างๆไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมครับโอเคสรุปว่าผลโหวตระดับแรกน้องผู้ชายทุกคนในห้องนี้ผ่านครับรู้จักคำว่าโลกสวยด้วยมือเราแล้วอันที่สองคนไหนสวยด้วยมือเราแล้วไม่มีความสุขยกมือสิครับไม่มีครับเป็นเอกฉันท์ครับไม่ต้องลงเสียงเลยครับสามใครทำแล้วเรียนหนังสือตกบ้างยกมือสิครับอันที่สี่ใครทำแล้วแม่จับได้บ้างยกมือสิครับไม่มีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้ครับคุณผู้ชมทางบ้านดูรายการเราอยู่คงจะรู้ว่าเราไม่มีทางห้ามเด็กผู้ชายวัยรุ่นให้กระทำการโลกสวยด้วยมือเราได้นะครับเพราะว่ามันติดมาตั้งแต่กำเนิดโดยไม่ต้องสอนถูกไหมครับและสิทธิมนุษยชนมีการประกาศสิทธิทางเพศว่าคนเราสามารถที่จะสุขสมด้วยตนเองถ้าเกิดการกระทำนั้นปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับรวมทั้งครับรู้ตัวเองว่ากำลังทำอะไรอยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องรู้ว่าถ้าน้องกระทำการนั้นสักสัปดาห์ละ3ครั้งในวัยขนาดวัยรุ่นนี้ก็ยอมรับได้2ครั้งก็โอเค1ครั้งก็ไม่เป็นอะไรถ้าเกิดว่าทุกวันก็เยอะไปหน่อยนะแต่ถ้าเกิดวันละเช้าเที่ยงบ่ายเย็นไม่นานก็คงบ้าจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเรื่องแบบนี้ครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ว่าเขาทำไม่ได้มากนักหรอกครับเขาทำได้แค่พอประมาณครับเพราะแค่เรียนหนังสือก็จะแย่อยู่แล้วใช่ไหมผมเห็นแต่ละคนหน้าตาซึมเศร้าผมเริ่มจะใกล้สอบแล้วคำตอบต่อมาก็คือการช่วยตัวเองนั้นเป็นทางออกซึ่งปลอดภัยประหยัดสุขสมไม่ติดโรคดีถูกต้องไหมครับอย่างน้อยก็ดีกว่าไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนผู้หญิงหรือคนที่ใช้บริการทั้งหลายซึ่งอาจจะติดโรคมาแล้วเราไม่รู้จะรักษายังไงถูกต้องไหมครับสรุปว่าทำได้นะคลายเครียดด้วยแต่อย่าทำบ่อยนักเอาเวลาไปทำงานอื่นบ้างดีไหมครับโอเคครับ